สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมา,อ,าอยู่ในรายการของเอเล่นแลกไบวิญญาตอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับผมก็จะมี1นึ่งปริศหน้าที่เรามาช่วยกันหาคําตอบนะเพราะว่าอันที่จริงผมก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นอย่างที่ผมพูดไปในคลิปนี้นะจัเป็นอย่างที่ผมจะพูดไปแบบร้อหรือเปล่านะแต่ว่าต่อให้ไม่ร้อมันก็ต้องมีถูกบ้างแหละอะ ก็คือว่ามีปริศนาหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าแท้จริงแล้วใครเป็นพ่อของจินบูยอนนะครับอันที่จริงบางคนก็รู้อยู่แล้วว่าแท้จริงมันเป็นยังไงหรือบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ก็งงๆอยู่เหมือนกันและสรุปพ่อของจินบูยอนนะคือใครก็คือว่าย้อนกลับไปนะครับทางจินโฮขยองนี่มีลูกสาวอยู่สองคนนะคนแรกก็คือจินบูยอนอีกคนหนึ่งก็คือทาง จินโชยอนนั่นเองครับผมซึ่งเธอนะครับก็ได้มีลูกกับจินอูทักนั่นเองซึ่งจินอูทักนะครับแต่เดิมเลยก็คือชเวอูทักนะครับน้องชายของแม่หมอตระกูลชเวนะครับตัวร้ายในภาคแรกนั่นเองซึ่งชเวอูทักนะครับก็ได้แต่งงานเข้ามาในตระกูลจินนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อแท้ให้กลายเป็นตระกูลของเมียเลยนั่นเองครับผมและคราวนี้นะครับซึ่งตอนที่มีจินบูยอนนะครับทาง จินโฮยองนี่อุ้มท้องจินบูยอนนานถึงสิบสองเดือนเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วค่าวเนี้ยเหมือนกับว่าลูกในคันนะ่ะไม่ตอบสนองแล้วเลยไปหาจางกังนะครับแล้วขอให้จางกังนะ่ะนำศีลาน้ำแข็งมาช่วยลูกสาวของตัวเองเนาะและมันก็จะมีคำกล่าวหนึ่งนะครับในตอนที่สิบเก้านะซึ่งมันจะเป็นตอนย้อนอดีตนั่นเองครับผมตอนที่สิบเก้าตอนย้อนอดีตนะครับมันจะเป็นอตอนที่อจินมูจินอูทักแล้วก็จินบูยอนนะครับ ไปหาศิลาน้ําแข็งที่จางกังนะั้นซ่อนไว้ในทะเลสาบแดโฮใช่ไหมคราวนี้เนะี่ยเหมือนกับว่าจินอูทักอะเหมือนกับว่าไอจินมูอะมันพูดกับจินอูทักว่าเฮ้ยลูกสาวของคุณเนี่ยมีพลังมหาศาลเลยนะจินอูทักก็บอกไปว่านั่นอนะไม่ใช่ลูกของผมกับทางจินโฮขยองหรอกอะอ,อะไรประมาณจินอูทักนะครับก็ได้ทําการพูดออกมาว่า มีพลังม,มหาศาลอย่างเนี้ต้องเป็นลูกสาวของจางกังแน่นอนจินอูทักนะครับก็คิดว่าทางจินบูยอนนั้นไม่ใช่ลูกสาวของตัวเองแต่ว่าจินโชยอนนะใช่นะและนี่ก็มีคําถามครับแล้วสรุปแล้วจินบูยอนนี่ลูกใครก็มีคําถามน,นะครับว่าสรุปแล้วจินบูยอนนี่ลูกใครนะครับผมก็บอกตามความเข้าใจของผมแล้วกันผมก็ไม่มั่นใจร้อเซนะใครคิดว่าผมผิดต,งตรงไหนก็แก้ด้วยก็คือว่าพ่อของจินบุยอนนะครับแท้จริงแล้วก็คือทาง จินอูทักนั่นแหละไม่ใช่จางกังแน่นอนครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าดูจากการกระทำแล้วตัวบทแล้วนี่ผมว่าจางกังนะครับตอนแรกนี่ยังห้ามทางจินโฮคยองไม่ใช้ศิลาน้ําแข็งอยู่เลยนะถ้าเกิดว่าเป็นลูกของตัวเองจินเราก็ตัวเองเนี่ยจะไม่ห้ามเลยครับแบบจะใช้อย่างทันทีเลยนะแต่ว่าคราวนี้นะผมว่าจางกังนี่ไม่ใช่นะครับพ่อของจินบุยอนนะซึ่งพ่อของจินบุยอนก็คือทางจินอูทักนั่นแหละเพราะว่าในตอนที่19ตอนเดิมนะครับ มีคำกล่าวของจินมูนั่นเองครับผมก็คือว่าพี่จินมูนะครับได้ทำการาพูดย้อนเล่าเรื่องว่า,าพลังอันมหาศาลของอจินบูยอนน่ะแท้จริงแล้วล่ะไม่ได้มาจากแม่ที่เป็นตระกูลจินเพียงอย่างเดียวแต่มาจากพ่อที่เป็นคนของตระกูลชาเวด้วยเพราะว่าตระกูลชาเวนั้นเป็นคนที่ใช้พลังของศิลาน้ำแข็งมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วไงอ่า แต่ว่าไอที่เรางงกันก็คือทําไมจินอูทักนะครับถึงบอกว่าจินบูยอนนี่ไม่ใช่ลูกของตัวเองซึ่งอันนี้ผมเดาว,ว่าทางจินอูทักนะครับคิดว่า,าลูกของตัวเองอ่ะจินบูยอนน่ะได้ตายไปแล้วตั้งแต่อยู่ในคันนะครับแต่ว่าคนที่มาเป็นจินบูยอนคนนี้นะไม่ใช่ลูกของตัวเองซึ่งอันนี้ชาวเน็ตก็ได้เดากันนะครับบอกว่าหลังจากที่ทางจางกังนะครับได้ใช้ซีรมัมแข็งรักษาจินบูยอนแล้วนี่ ทำให้จินบุยอนนั้นได้เกิดมานะครับแท้จริงแล้วคนที่เกิดมานะ่ะคือพระอาจารย์จินซอนรันนะครับที่เป็นพระอาจารย์รุ่นเดอะของทางตระกูลจินนั่นเองครับผมที่อยู่กับที่อยู่กับพระอาจารย์ซอกยองนะที่ได้เขียนตำรากระบนขึ้นเพื่อเป็นจดหมายรักนั่นเองแต่ว่าก็จะมีอีกกรณีหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะไม่มั่นใจนะครับก็คือว่าสรุปแล้วนี่ทาง จินโฮขยองนะครับได้แต่งงานกับจินอูทักก่อนที่จะมีจินบูยอนหรือว่ามีจินบูยอนก่อนแล้วค่อยแต่งงานกับจินอูทักซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างแรกนะครับก็คือแต่งงานกับจินอูทักแล้วแล้วค่อยมีจินบูยอนนั่นเองครับผมปอลคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์ของผมหากผมพูดอะไรผิดพลาดหรือเพื่อนๆนั้นมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็ช่วยเขียนมาบอกกันด้วยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะพี่นดิฟก็ใหม่โอกาสนานะสวัสดีครับ